วัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้มีความสุขมากแล้วก็อยากจะพูด3คำนี้ฮะคุณผู้ชมครับตายตาหลับตายตาหลับครับเพราะว่าทางด้านของมุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับคุณผู้ชมครับนักฟุตบอลไทยคนแรกที่ไปเล่นในลีกสูงสุดของสเปนลาลีก้าล่าสุดซัดประตูได้แล้วช็อตแบบนี้มันต้องดูแบบซ้ำไปซ้ำมาจัดไปแฟนบอลไทยนะครับก็ยังแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกบอกว่าสุดยอดมุ้ยยิงได้แล้วอนาคตสุดสดใสแต่บางกลุ่มก็มองว่าการไปสเปนของเทพมุ้ยนั้นเร็วเกินไปน่าจะไปทีละขั้นเช่นไปเล่นบอลอาชีพที่ออสเตรเลียหรือว่าลีกญี่ปุ่นซึ่งเป็นลีกชั้นนำของเอเชียก่อนแล้วก็เชื่อว่ามุ้ยคงยิงได้เป็น10ประตูแล้วก็จะมีแมวมองจากยุโรปดึงไปโดยเห็นมูลค่าของมุ้ยมากกว่าอัลเมเรียแน่นอนเรื่องดีๆบอลไทยจัดไปมีอีกนะครับตอนนี้บอลไทยไปไกลเหนือทีมใน English Premier League แล้วนะเจ้าเพราะว่าล่าสุดสหพันธ์รวมสถิตินะครับได้จัดอันดับสโมสรทั่วโลกบายเอ็นมิวนิกครับทีมดังเยอรมันคว้าแชมป์กระจายทั้งในลีกตัวเองระดับยุโรปและในระดับโลกเป็น number 1อันดับ2 Real Madrid แห่งสเปนอันดับ3 Chelsea ของอังกฤษที่สำคัญครับบุรีรัมย์แชมป์ Toyota Thai Premier League ของไทยอยู่อันดับที่109อยู่เหนือกว่า3ทีมดังของอังกฤษทั้ง Liverpool Newcastle และ Everton นะครับและคืนนี้สุดสำคัญคุณผู้ชมครับมาร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทยนัดซัดมาเลย์ในศึกอาเซียนครับรอบชิงนะครับเราจะไปถ่ายรายการกันวันนี้ที่สนามตั้งแต่5โมงเย็นฉะนั้นมาเจอกันมาทักกันมามันส์กันที่ราชมังส่วนใครพลาดชมเกมไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้เราจัดไปทุกช็อตเด็ดในช็อตเด็ดกีฬาแชมป์อย่าไม่จบเย็นนี้ 17:30 นแชมป์พิรพลจะเปิดใจขุนพลบอลไทยก่อนออกรบมาเลย์ความในใจทุบหม้อข้าวก่อนออกศึกอีก45 นาทีเจอกันทาง Top News ช่อง3 Variety ช่อง28หรือ38